สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ t com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพโซดนี้นะครับขอมาคุยกันถึงเรื่องสําคัญนิดนึงของการทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะเตือนลหลายๆองค์กรด้วยมันอาจจะไม่อยู่ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ไซจีหรือการคิดไอเดียคอนเทนต์นะครับแต่เป็นสิ่งที่มันมาคู่กันและจําเป็นมากเพื่อป้องกันไม่ให้แบรนด์ของคุณเจอดราม่านะครับถามว่าทําไมเรื่องนี้สําคัญเพราะบอกว่า,านี่ฮะคือการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันสามารถที่จะทําให้คนรู้สึกดีและคนรู้สึก กดกดเปรี้ยวได้นะครับถ้าเกิดว่ามันถูกตีความไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความระมัดระวังหลายอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้การสื่อสารเนี่ยนะครับนำไปสู่ประเด็นข้อพิพาทต่างๆหรือการทําร้ายจิตใจกันไเไยเป็นต้นน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในองค์กรใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการสื่อสารสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้โฆษณา,นานเนี่ยเขาจะมีเหมือนหลักการนะฮะมันเป็นไบเบิลบางคนเรียกว่าเขาเอาคอนดักอะไรเงี้ยตามนะครับมันจะเป็นเหมือนการกำกับว่าเราจะทําอะไรและเราจะไม่ทําอะไรนะครับเพื่อเตือนให้คนทํางานเนี่ยนะครับรู้ว่าเรานะครับเราเลือกจะแบบนี้นะเราจะไม่ทําแบบนี้นะนะครับซึ่ง บางคนอาจจะบอกโอ้โหมันจะละเอียดไปไหนมันจะมันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยเหรอนะครับมันเป็นเหมือนกรอบบางอย่างนะครับแต่กรอบบางอย่างนี่แหละครับมันมีข้อดีข้อหนึ่งคือการทําให้นะครับเราลดความเสีย่ยง ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสาการที่เราไม่พึงประสงค์นะครับรวมถึงบางทีอาจจะเป็นเรื่องกรอบบางอย่างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับถูกบิดพบิ้วไปนะครับหรือทําให้แบรนด์เนี่ยดูไม่ดีใช่ไหมครเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนสารับผมนะมเหมือนเป็นโล่หรืบางอย่างเพื่อป้องกันไว้นะครับแล้วก็ที่มาของเอพิโซดนี้แหละฮะก็คือเรื่องของ code of conduct นะครับและผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ของคุณนะครับลูกค้าของคุณนะครับหรือ เอ็นซี่ของคุณนะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนทำคอนเทนต์มันอันตรายมากทีเดียวนะครับผมอยากยกเรื่องนี้มาอย่างให้เห็นภาพเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรียกว่าสูตรคอนเทนต์หลายแบบนะฮะคือก็จะมีสํานักเยอะมากนะครับแล้วก็จะเริ่มเกิดไอเดียคอนเทนต์แบบใหม่ว่าโอ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทําคอนเทนต์ที่ดึงความสนใจคนมากขึ้นนะครับซึ่งการดึงความสนใจคนคืออะไรนะครับเราทํารีไทม์คอนเทนต์กันคอนเทนต์ที่มันเกาะกระแสนะครับเห็นช่วงนี้กระแสอะไรมามาปุ๊บนะฮะโซเชียลคอนเทนต์นะครับหยิบประเด็นทางสังคมมาแล้วก็ตามมาเนี่ยมาพูดทําคอนเทนต์ซะนะครับผมหรืออย่างเช่นช่วงนี้เขามีประเด็นว่าแบรนด์เนี่ย เอางั้นเราทำโซเชียลกันนะครับเราทำคอนเทนต์ที่มัน engaging นะครับอะไรก็ตามที่คนชอบนะฮะตลกโปกฮาเรื่องราวที่แบบว่ามันทำให้คนเนี่ยนะครับแบบรู้สึกแบบโอ้โหมันสนุกเนี่ยเราเล่นอย่างนี้บ้างนะครับผมหรือ inspiring นะครับเราจะต้องมาให้แรงบันดาลใจคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคือทั้งหมดมันดีหมดแล้วฮะนะครับผมไม่ได้บอกไม่ดีผมผมเชื่อว่ามันดีนะครับแต่ว่ามันดีในแต่ละปริบทนะครับ แต่สิ่งที่เราต้องระวังคือหากเราไปสนวิธีการพวกนี้โดยที่ไม่มเีเรียกว่ากรอบพิธีคิดบางอย่างไปด้วยนะครับมันอาจจะเะลิดและทำให้คอนเทนต์ออกมามีความเสี่ยงได้เช่นการต่อกระแสที่ไม่ควรจะต่อกระแสนะครับหรือการพาดพิงบุคคลที่ไม่ควรจะพาดพิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับการแสดงจุดยืนบางอย่างที่อาจจะนําไปสู่ข้อพิพาทรุนแรงซึ่งพวกนี้จะนําไปสู่ การทําให้แบรนด์เสียหายธุรกิจเสียหายได้โดยที่ไม่คาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดดีดีและมันจะยิ่งมีปัญหาใหญ่มากนะครับกับกรณีของธุรกิจที่ตอนนี้นะครับเรามีแอดมินกันเยอะนะ แล้วหลายๆคนจะใช้แอดมินแบบว่าแอดมินเนี่ยนะครับอ่าเรียกว่าเรียกว่าก็บางทีก็คิดกันแบบคิดออกก็โพสอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเจ้าของก็ไม่ลงไปดูนะครับไม่ได้เข้าไปแอดพรูฟด้วยอะไรเงี้ยหรือบางทีคนแอดพรูฟก็ลืมคลิปเหมือนกันกลับไปกันใหญ่นะครับมาที่หลังเนี่ยนะครับจะมาหงายการเรบอกว่าเอ้ยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยอันนี้ก็ ผมว่ายุคนี้มันอาจจะมันเป็นคำอ้างที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับเพราะว่าเราเขาอยู่กับโซเชียลมีเดียมาหลายปีถูกปะหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยอันนี้นะครับพอดีว่าทีมงานเนี่ยนะครับคิดไม่ถึงผมก็แบบมันมันก็คงจะพูดยากนะฮะมันเหมือนมันเหมือนทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเห็นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเอาข้อมูลมาบิดเบือนเลย,ยาเากกแบบางอย่างทําเร็วมากเกินไปจนแบบไม่ทันระวังอย่างเงี้ยผมว่าคนก็คงไม่จะไม่มาบอกว่าเห็นใจอุ้ยมันเป็นเขาทําเร็วเขาต้องเห็นใจทุกคนจะวิจารณถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทาสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีเรื่องละเอียดอ่อนนะครับและนั่นคือกรอบที่เราคุยกันไว้ว่ามันต้องมีบางอย่างครอบเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ชื่อว่า code of conduct นั่นเองนะครับ code of conduct เนี่ยถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับผมบอกว่ามันเหมือนการสรุปนะครับมันคือการสรุปใจความสําคัญว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเราจะ ผลิตงานอย่างไรถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของ call of conduct ในเรื่องของเทนนะฮะเราจะผลิตงานแบบไหนเราจะพูดเรื่องอะไรไม่พูดอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะ list เรื่องสําคัญก็คือว่าสิ่งที่เราจะทําคืออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทํานี่คือสิ่งที่เราสัญญานะครับนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นนะครับแบบน,นี้นะครับสิ่งที่เราจะไม่ทําไม่ไปแตะไม่มีวันเข้าไปยุ่งด้วยนะครับนี่คืออ่าไม่ทํานะครับ อย่างเช่นอ,อย่างเช่นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันอย,อย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรมนะฮะเป็นตน้นคือนี่คือสิ่งที่ไม่ทําต่อให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังและเป็นเรื่องที่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยแบบคนสนใจมากเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะครับอ่าพราะนี้คือตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเจ้าของเพจที่มีความชัดเจนเนี่ยเขาจะรู้เลยครับว่าเรื่องนี้เขาทํา แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ามนะครับอย่างอย่างถามผมเองผมก็จะมีจุดยืนบางอย่างว่าเรื่องบางเรื่องผมจะพูดได้นะครับและเรื่องบางเรื่องผมก็จะไม่พูดนะฮะแล้วผมคือผมอาจจะพูดในเพจส่วนตัวของผมคือ Facebook ส่วนตัวแต่ใน Facebook เพจผมจะไม่พูดนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่จุดยืนของเพจนี่คือสิ่งที่มันเข้ามาอยู่นะครับ รวมถึงการบอกว่าสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทําด้วยนะครับว่าถ้าถ้ามีประเด็นแบบนี้เราควรจะทําอย่างไรนะครับหรือถ้ามีประเด็นแบบนี้เราไม่ควรจะทําอะไรเป็นต้นนะครับเช่นในสถานการณ์แบบนี้นะครับอย่างเช่นเรามีเหตุการณ์ส่วนวรรณกรรมเกิดขึ้นเราควรจะทําอะไรนะครับและเราไม่ควรจะทําอะไรคือมันไม่ได้เป็นข้อห้ามทัทีเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเยอะและเราก็จะเลี่ยงที่จะทำนะครับเราเลี่ยงที่จะทำนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีกรอบของมันอยู่นะครับ ตรงนี้ผมก็ได้บอกเหมือนกันว่าหลายๆองค์กรเองเนี่ยนะครับเวลามามา,มา,มา,มาหาผมนะในที่นทพัฒน์คอมเนี่ยบอกว่าคุณแกรครับเราจะทําความร่วมมือหรืนะผมบอกผมก็มีจุดยืนบางอย่างนะครผมจะมีสิ่งที่ผมทําและสิ่งที่ผมไม่ทํามันจะมีคอนเทนต์ที่ผมเผยแพร่ได้นะครับแล้วบางเรื่องผมก็ไม่เผยแพร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถวิ่งมาตามในคอร์สออกคันดักี้ได้ผมก็โอเคนะครับที่จะเรียกว่าโอเคอาจจะแบบช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับแต่ถ้าเกิดประชาสัมพันธ์อย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไอ้พวก คอสขายตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ขายตรงแบบขายตรงหลอกๆเนี่ยนะครับผมบอกยังไงผมก็ไม่ทำนะผมก็คือผมไม่ทําแน่นอนอนยะ่างเงี้ยคือมันจะมันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างอยู่นะครับผมเพราะฉนั่นคือมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทําอะไรแล้วเราไม่ทําอะไรนะครับมันคือเพื่อเพื่อป้องกันตัวเราเองด้วยนะป้องกันตัวเราเองและเราป้องกันกลุ่มคนดูเรานะครับและก็ป้องกันตัวแปร์ของเรานะครับทําไมเรื่องพวกนี้สําคัญ นะครับไอ้เรื่องสิ่งที่ทําไม่ทําแล้วก็ควรทําไม่ควรทำเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องละเอียดอ่อนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่เรารู้นะฮะว่าสังคมเราเริ่มเปราะบางขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเซสซิทีมากขึ้นเราสามารถพูดได้แชร์ได้ขยี้ได้นะครับมีคนรอซ้ํามีคนรอจุดไฟรูปๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทาให้คโค้ดอคอนดักต้องแม่นยำมากๆคนทํางานที่ทํางานคอนเทนต์ก็ต้องแม่นยำนะครับว่าเอ๊ะฉันจะต้องทําอะไรฉันไม่ทําอะไร ตัวอย่างนะครับผมบอกให้ยังค,คือผมต้องบอกว่าลิสต์พวกนี้นะครับลิสต์ที่ผมกำลังพูดต่อไปเนี่ยเป็นลิสต์ที่ผมไม่สามารถพูดได้เป็นปากว่าควรทําหรือไม่ควรทาหรือทํำยังไงมันขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละคนนะผมบอกก่อนนะมันขึ้นยืนขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละแบรนด์บางแบรนด์บอกว่าแบรนด์เราต้องการผลักดันเรื่องนี้เราจะพูดอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะฮะคือคือ,ค,อคือทำได้นะครับคือทําแต่ต้องรับผิดชอบ นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณกรับผลเหมือนกันนะครับมันจะมีมันจะมีผลข้างเคียงทุกอันแหละนะครับแต่ว่าผมยกประเด็นให้ก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นประเด็นละเอียดลองคิดดีๆว่าคุณจะทําหรือไม่ทํามันนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ช่วงสถานวาิกฤตคอนเทนต์ช่วงสถานวาิกฤตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณควรจะทําอะไรบ้างคือเพราะว่ามันจะมีคนมาถามเยอะนะครับบอกว่าออคุณแก่ครับช่วงนี้เนี่ยนะครับมันคนเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยเราควรจะออทำคอนเทนต์แบบเรื่องของการให้ความรู้เรื่องสุขภาพไหมนะครับช่วงโควิดผมบอก อันนี้ก็ต้องถามบ้นะฮะว่ามันกลับไปว่ามัน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 อยู่อันมันอยู่ใต้คอนดักของคุณหรือเปล่าก็คือแบบว่าในกรอบของคุณเนี่ยคุณจะพูดเรื่องนี้ไหมและคุณพูดเรื่องนี้แบบไหนคุณพูดเรื่องนี้แบบให้ความเห็นหรือพูดเรื่องนี้แบบให้ข้อมูลไม่เหมือนกันนะฮะการให้ความเห็นเนี่ยมันคือมันอาจจะไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่ให้ข้อเท็จจริงให้ข้อมูลเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับม,มันก็มีเรื่องของการการตัดสินเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับสองคือคุณคิดว่าคุณคุณจะพูดหรือเปล่านะครับก็ต้องีแบบม เอาพูดง่ายๆในมุมหนึ่งโค้ชอคอนดัคเนี่ยมันเหมือนกับหลักการในการคิดและตัดสินใจนะฮะมันคือหลักการและการคิดในการตัดสินใจว่าฉันจะพูดอะไรไม่พูดอะไรนะครับหรืออะไรฮะคอนเทนต์ที่เกี่ยวความเชื่อนะครับเช่นเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยนะครับหรือเชื่อเรื่องเรื่องผีปีศาจอะไรเงี้ยนะครับคำถามคือคุณจะไปยุ่งกับมันหรือเปล่านะครับคุณจะคุณจะมีจุดยืนยังไงกับเรื่องแบบนี้คุณจะเปิดกว้างหรือคุณฟันธงหรือคุณไม่พูดเลยอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะนะครับก็กระบอกที่บอกคืออะไรก็เต็มไปความเชื่อปเน็ สมมุติฐานหรือความเห็นของคนบางคนซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องระหว่างความเชื่อเรื่องการเมืองความเชื่อเรื่องาศาสนานะครับความเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับคนบางคนเอางี้ก่อนในใน,ในต่างประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะเอาบปางประเทศนี่บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องการฉีดวัคซีนบางคนก็เชื่อเรื่องการฉีดวัคซีนใช่ไหมถูกปะตรงนี้ก็ต้องมีรายละเอียดนะก็ต้องตกลงกันว่าเราจะเอายังไงใช่ไหมฮะนะครับอืม ความเห็นที่เกี่ยวเรื่องความขัดแย้งนะครับเช่นในสังคมมันมีประเด็นที่มันเกิดการถกเถียงกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราจะไปยุ่งกับมันหรือเปล่าเราจะไปยุ่งกันในโหมดไหนเราจะไปยุ่งไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องก็ต้องต้องเคลียร์กันดีๆนะครับคข,ขัดแย้งที่ว่ามีความขัดแย้งหลายแบบความขัดแย้งแบบความขัดแย้งแบบสนุกๆก,ก็มีนะฮะความขัดแย้งแบบสนุกๆเช่นตอนที่เราเคยั้าถกเถียงกันว่า เราจะเป็นลวกหรือไม่ลวกบะมีอย่างเงี้ยนะครับคือความขัดแย้งแบบแบบสนุกสนุกและความขัดแย้งแบบจริจงจังตรงนี้ก็ต้องชัดเจนนะครับคุณจะอยู่ตรงไหนของความขัดแย้งคุณจะไปยุ่งกับความขัดแย้งไหมหรือไม่ยุ่งใช่ไหมครับนะฮะมันก็ต้องมีการกำกับแล้วก็มีการอธิบายหลักการด้วยนะครับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบุคคลเช่นเราจะมีการพาดพิงบุคคลไหมนะครับเราจะพาดพิงบุคคลอย่างไรพาดพิงบุคคลแบบไหนใช่ไหมฮะคือพาดพิงบุคคลมีหลายแบบนะเชิดชูก็ได้นะฮะวิจารณก็ได้นะครับ หรือบางทีกรณีคือแบบว่าเป็นการสาบแช่งก็นับนะเพราะฉะนั้นคือคุณจะไปคุณจะไปเกี่ยวแบบไหนนะครับคุณจะไปล้อเลียนเขาหรือคุณจะ,ะไปเชิดชูเขาตรงนี้ก็ต้องชัดนะฮะผมมีผมมียาประโยชน์เดิมนะครับ,ผม,มผ,มรรบผมไม่ได้บอกว่ามันห้ามทําผมแค่บ,บอกว่าคุณจะอยู่แบบไหนคุณมีจุดยืนยังไงกับเรื่องนี้เคลียร์นะครับผมนะฮะคอนเทนต์เกี่ยวกับประเด็นสังคมนะครับเช่นประเด็นเรื่องของอ LGBTQ T, นะครับอ่า ก็คือเรื like, America, people, people ่องของเรื่องของเพศสภาพคอนเทนต์เรื่องของความเหลื่อมล้ำคอนเทนต์เรื่องประเด็นประเด็นต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะเราจะอยู่จุดไหนใช่ไหมครับอย่างอเมริกาจะมีเรื่องประเด็นเรื่องของคนขาวคนดำอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะประเด็นเรื่องของเอเชียต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ที่เขามีจุดยืนและมีบานที่แบบว่าเขาก็ไม่ยุ่งเหมมอนกันนะคือบางคนเขาจะไม่แตะด้วยนะครับไม่ผิดนะฮะคือคือคือมันไม่ได้ผิดมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ที่มันมีความเสี่ยงกับเรื่องของกฎหมาย อันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆน,น,นะครับอย่างเช่นอ่มันมีมันมีมันจะมีประเด็นทางกฎหมายบางข้อนะครับที่อาจจะต้องรู้คนทำคอนเทนต์ต้องรู้ก่อนเลยครับกฎหมายมีอะไรบ้างนะผมผมจะบอกหลายๆคนบอกว่าเวลาก่อนจะให้พนักงานทำคอนเทนต์เนี่ยช่วยส่งส่งเขาไปเรียนกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องโฆษณากฎหมายว่าด้วยการสื่อสารมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันอาจจะทําให้วุ่นวายได้นะครับอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการเรียกว่าประกาศเพาะชุกเฉนเนี่ยนะฮะ มันมีกฎหมายนะครับผู้คุมนะฮะเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือน่ยสามารถที่จะโดนโดนคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นคือก็คงไม่อยากจะให้ใครโดนนะครับนั่นนั่นก็คือสิ่งสําคัญนั่นเองสิ่งอันนี้นะครับสิ่งที่ผมทวนไว้เพราะว่าไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะทำคอนเทนต์แบบว่าจะเป็นโซเชียลจะเป็นเียลวทา์เอนเกจิ้งหรือสูตรไหนก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับองค์กรของคุณต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าโคอ่อนอ่อนคอนดักนะฮะ ควบคุมกำกับไปด้วยนั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเราจะเจอปัญหาใหญ่มากคือการใช้คอมมอนเซนส์ของแต่ละคนในการคิดพิจารณาซึ่งคอมมอนเซนส์แต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันไปยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่เคยทํางานกับแบรนด์ของคุณมากอ่อนหรือเป็นคนใหม่มากอ่อนเขาอาจจะมีภาพและมีมุมมองที่ไม่เหมือนกับเจ้าของนะครับ คิดเรื่องนี้ให้ดีเคลียร์ให้ชัดนะครับมันจะได้ไม่ผิดใจกันไม่เกิดความเสี่ยงไม่เกิดรามานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับเ,เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็ฮอตแคสต์นั่เองครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้นะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนไมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ